ฮัลโหลเวลคัมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะคะเจมก็จะมารีวิวเป็นสินค้าในวสันครับเจมจัดเป็นท็อป5นะ5อันดับไอเทมที่อยากที่จะแชร์แล้วก็บอกต่อสำหรับเพื่อนๆกลุ่มคนที่มีปัญหาผิวเหมือนกับเจมนะครับนั่นก็คือเจมมีสภาพผิวเป็นผิวผสมค่อนไปทางมันครับแล้วก็คือผิวมันง่ายนั่นเองเนาะแล้วก็ลูกขุมขนกว้างเป็นสิวสำหรับคอนเทนต์นี้นะคะมีเพื่อนๆหลายคนมากๆเลยนะครับไม่ว่าเป็นน้องๆเด็กนักเรียนเนาะก็คือทักมาหาเจมเยอะมากเหมือนกันว่าเขาเป็นสิวเขามีผิวมันเนี่ยครับใช้อะไรดีแล้วเจมแนะนำไปครับบางอย่างเขาก็ไม่สามารถที่จะหาซื้อตามได้เนาะเจมก็เลยคิดว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรดีนะเราจะบอกต่อยังไงดีนะให้เพื่อนๆสามารถที่จะไปซื้อใช้ตามได้แล้วก็มันดีจริงๆแล้วก็ใช้แล้วก็จะไม่ผิดหวังครับเจมก็เลยแนะนำเนาะเป็น5ไอเทมนี้เลยครับเป็นท็อป5นะนี่ครับเป็นท็อป5จากวัตสันเลยนะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับเจมจะมีทั้งหมด5สเต็ปนะครับนั่นก็คือเช็ดล้างตบมาร์กบำรุงก็ไล่ไปเลยครับขั้นตอนแรกนะก็คือการเช็ดครับนี่เลยสำหรับตัวนีเวียครับนีเวียไวท์ออยล์เคลียร์ไมเซล่าวอเตอร์ตัวนี้เป็นคลีนซิ่งวอเตอร์ครับคลีนซิ่งวอเตอร์นั้นจำเป็นไหมสำหรับคนที่มีผิวมันเป็นสิวเนาะจะบอกว่าจำเป็นมากเลยเพราะว่ามันมีหน้าที่ในการเช็ดทำความสะอาดพวกสิ่งอุดตันต่างๆสิ่งที่มันเป็นคราบสกปรกไงครับที่มันติดอยู่ที่ผิวหน้าเนาะตัวนี้ครับเจมจะเช็ดเช้าแล้วก็เย็นเลยเนาะก่อนอาบน้ำเนาะก่อนอาบน้ำก่อนล้างหน้าแนะนำให้เช็ดเลยทั้งเช้าและเย็นทำไมต้องเช็ดตอนเช้าใช่ไหมเพราะว่าตอนกลางคืนนะครับเราทาครีมบำรุงไปแล้วเนาะแล้วก็ทาครีมค่อนข้างที่จะหนาให้ความชุ่มชื้นมากกว่าตอนกลางวันแล้วคราวนี้เราก็มีการนอนเราแบบว่านอนหมอนบ้างเนี่ยครับมันอาจจะมีฝุ่นเนาะฝุ่นเล็กๆเนี่ยมันก็ไปอุดตันตามรูขุมขนได้ดังนั้นเราควรที่จะเช็ดทำความสะอาดนะครับอ้อแล้วก็อย่างนึงพวกครีมบำรุงหนักๆครับพวกสลิปปิ้งมาร์กอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีส่วนผสมของซิลิโคนเป็นหลักดังนั้นเราก็ควรเช็ดทำความสะอาดด้วยในตอนเช้านะครับแนะนำว่าก่อนล้างหน้าตอนเช้าก่อนอาบน้ำเนาะเช็ดสักแผ่น2แผ่นก่อนเนาะก็จะทำให้แนวโน้มการเป็นสิวนั้นดีขึ้นส่วนตอนเย็นนั้นก็ควรเช็ดเนาะเพราะว่า1เราทาครีมกันแดด2เราแต่งหน้าเนี่ยครับการเช็ดเนี่ยมันก็ทำให้พวกสิ่งอุดตันในรูขุมขนนั้นออกไปได้แล้วก็ทำให้รูขุมขนดีขึ้นแถมเจ้านิเวียสุดเนี่ยครับเขามีส่วนผสมของแคนิทีนเนาะก็จะช่วยควบคุมความมันได้ในตัวด้วยนะครับแนะนำเลยตัวนี้ประมาณ190กว่าบาทครับลองไปดูที่วสันนะขั้นตอนต่อไปครับก็จะเป็นการล้างหน้านะเจมใช้เป็นแอคเน่เอทครับแอคเน่เอทลิควิดคลีนเซอร์ตัวนี้เพื่อนๆหลายคนก็รู้จักเนาะเพราะว่ามันดังมากๆเลยครับเป็นแอคเน่เอทสูตรสีแดงสำหรับคนเป็นสิวตัวนี้เหมาะมากๆสำหรับคนเป็นสิวเนาะเพราะว่า1เวลาล้างแล้วอะรูขุมขนมันก็จะดีขึ้นพวกการอักเสบของหน้าครับมันดีขึ้นสิวดีขึ้นสิวหายไวขึ้นโดยเฉพาะสิวอักเสบสิวอุดตันนะหายไวขึ้นมากๆแล้วก็ที่สำคัญแล้วเวลาล้างนะครับมันไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยเอียดๆเนาะคือมันยังมีความชุ่มชื้นของผิวหน้าอยู่ก็ทำให้ผิวหน้ายังคงความแบบสุขภาพดีอยู่ครับจําก็เลยชอบเนาะแล้วก็แนะนำสำหรับน้องๆมัธยมเนาะอะไรเงี้ยครับแนะนำโดยตัวนี้ประมาณราคาอยู่ที่109บาทนะสำหรับไซส์นี้เป็นไซส์เล็กนะครับ50 ml เจมซื้อตอนโปรโมชั่น1แถม1นะมันก็เลยถูกเนาะก็เหมือนกับได้100มิลลิลิตรอะในราคา109บาทก็คุ้มมากๆสำหรับราคาปกติอะครับเจมรู้สึกว่า100 ml จะถูกกว่านะยังไงเพื่อนๆลองไปดูกันเนาะส่วนสเต็ปต่อมานะครับก็จะเป็นสเต็ปน้ำตบนั่นเองเนาะเมื่อเราเช็ดหน้าทำความสะอาดพวกเมคอัพหรือพวกสิ่งสกปรกแล้วล้างหน้าก็แล้วขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการใช้น้ำตบบำรุงผิวนั่นเองครับน้ำตบที่เจมแนะนำเนาะก็จะเป็นยี่ห้อนี้ครับเป็นไซมิด First Treatment Essence ตัวนี้คล้ายๆกับพิเทล่าเนาะอันนี้เป็นของเกาหลีครับก็คือพิเทล่าเกาหลีนั่นแหละตัวนี้มีส่วนผสมของเจ้ากาแลคโตไมเซตถึง 90% ครับแล้วก็ที่สำคัญเจ้าตัวนี้มันได้รับรางวัลการันตีจากนิตยสารเกาหลีต่างๆวงการบล็อกเกอร์วงการบิวตี้เกาหลีต่างๆครับแบบมันดีมากๆเลยเนาะตัวนี้1รูขุมขนกระชับขึ้น2ผิวละเอียดผิวเรียบเนียนขึ้นมากๆ3รอยสิวต่างๆจางลงเร็วมากแทบจะหายไปเลยนะแล้วก็4ด้วยความที่เนื้อมันบางเบาครับมันตบๆแป๊บเดียวมันก็หายไปแล้วเงี้ยมันทำให้เราอ่ะหน้าไม่มันแล้วก็ไม่เป็นสิวเพิ่มด้วยนะจะแนะนำเลยป่ะ
1ขวด150 ml ราคาอยู่ที่ 1,090 บาทแต่วัสันมีโปรโมชั่นบ่อยมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นที่2 1บาทหรือเป็นโปรโมชั่นลด 50% นะครับเหลือประมาณสัก545 590เนี่ยครับลองไปดูกันที่วัสันนะเจมแนะนำเลยถ้าเขาลดราคานะรีบซื้อตุนเลยมันดีจริงๆแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นแบบชิ้นที่2 1บาทแนะนำว่าให้ห่านกับเพื่อนเนาะจริงๆอันเนี้ยเจมก็ห่านกับเพื่อนนะเจมไม่ได้ซื้อนะแบบว่าไม่ได้ซื้อแบบเต็มๆนะเจมแบบซื้อห่านกับเพื่อนคนละขวดก็เลยตกแบบถูกมากขั้นตอนต่อไปนะครับนั่นก็คือสเต็ปของการมาร์กนั่นเองเนาะเจมใช้เป็นตัวนี้เลยจะเป็นมาร์กของ Face in Face ครับรุ่น Missing Pore Hydrogel Mark นะครับตัวนี้สังเกตง่ายๆเนาะนี่มันก็จะมีภาษาอังกฤษขึ้นเลยว่าพอก็รูปของคนเนาะแล้วก็มีผู้หญิงถือแว่นขยายเนาะตัวนี้ครับเป็นสูตรกระชับรูขุมขนซึ่งเป็นมาร์กแบบไฮโดรเจลครับก็คือมันยึดเกาะผิวได้ดีไม่ว่าเราจะลุกทำอะไรไงครับเราสามารถทำงานบ้านไปด้วยก็ได้สำหรับมาร์กตัวนี้นะแล้วก็คือมันพิเศษกว่ามาร์กแผ่นกระดาษธรรมดาเนาะตรงที่ว่าเขาให้ความชุ่มชื้นดีทิ้งไว้แบบสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับมาร์กก็ยังไม่แห้งเลยอ่ะตัวนี้เด่นๆเลยนะครับก็มีส่วนผสมของ BHA Peppermint แล้วก็มีสารสกัดจากเปลือกเกาลัดก็จะช่วยควบคุมความมันส่วนเกินต่างๆครับช่วยให้ผิวสะอาดขึ้นรูขุมขนกระชับขึ้นแล้วก็ผิวเรียบเนียนผิวไม่แห้งด้านด้วยครับตัวนี้แนะนำเลยเนาะตัวนี้ครับราคาอาจจะสูงนิดนึงเนาะเพราะว่า1ซองมันราคาอยู่ที่129บาทครับแต่ว่าตัวนี้อย่างที่บอกนะว่าสันก็มีโปรโมชั่นบ่อยเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาแบบ79บาทก็มีเนาะตอนนั้นจะเห็นราคาอยู่ที่แผ่นละ79บาทหรือแม่ก็ซื้อคู่กันเหลือ2แผ่น159 169เลยครับราคาประมาณนี้เนาะก็แนะนำว่าเมื่อเห็นโปรโมชั่นปุ๊บรีบซื้อรีบตุนเลยนะตัวนี้นะครับแนะนำนะครับชอบผิวละเอียดขึ้นรูขุมขนกระชับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ทิกเนาะสำหรับคนที่มีผิวขรุขระหรือรูขุมขนกว้างมากๆครับแนะนำให้มาตัวเนี้ยเป็นเวลาประมาณสัก4สัปดาห์ติดกันนั่นก็คือเวลาใช้นะครับคือ1สัปดาห์ใช้ประมาณ 2-3 ครั้งก็อาจจะต้องมีทุนต้องมีงบหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติใครอยากที่จะเริ่มบำรุงก็เริ่มสัปดาห์ละ1ครั้งก็ได้ครับก็บำรุงไปเนาะก็ดีมากแล้วก็สเต็ปสุดท้ายครับนั่นก็คือการบำรุงผิวนั่นเองครับเจมใช้เป็นตัวนี้เลยครับ Sid Moisturizer for Acne Prone Skin ครับตัวนี้เป็นของซิปนะตัวซิปเนี่ยดังมากๆในเรื่องของสิวนะครับตัวนี้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์มีขนาดอยู่ที่ขวดละ40มิลลิลิตรก็เยอะเหมือนกันนะใช้ได้แบบเป็นเดือน2เดือนเลยล่ะราคาอยู่ที่เจมจำราคาเต็มไม่ได้นะครับแต่เจมซื้อมาในช่วงราคาโปรโมชั่นอยู่ที่380บาทนะครับก็คือดีมากๆเลยตัวนี้คือ1ให้ความชุ่มชื้นดี2เหมาะมากๆสำหรับคนเป็นสิวเพราะว่าใช้แล้วสิวไม่เพิ่มเลยสิวไม่เห่อเนาะแถมสิวยังมีแนวโน้มในการลดลงไปด้วยเนาะแล้วก็ที่สำคัญแล้วเขามีส่วนผสมของเซรามายด์ครับก็จะช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นมีส่วนผสมของวิตามิน B3 ก็ช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นแข็งแรงขึ้นลดสิวได้ด้วยอ่ะคือแบบมันเหมือนมอยเจอร์ไรเซอร์ออลอินวันนะครับยังไงคนที่เป็นสิวง่ายลองไปโดนตัวนี้นะแนะนำเลยโอ้จะชอบมากๆก็หมดแล้วนะคะสำหรับ5ไอเทมเนาะท็อป5ที่จะแนะนำเลยสำหรับคนที่มีผิวมันเป็นสิวง่ายแล้วก็รูขุมขนกว้างสำหรับสินค้าในวัสดุนะครับหาซื้อตามกันได้เนาะจากวัสดุก็จะเป็น5ตัวตามนี้เลยเนาะมาทวนสเต็ปกันอีกรอบนึงนะครับเริ่มแรกก็จะเป็นตัวนี้ครับ Kissing Water ของ Nivea รุ่น White Oil Clear นะต่อมาก็จะเป็นล้างหน้าด้วยแอคเน่เอสสีแดงครับพอล้างหน้าเสร็จปุ๊บ ก็จะเป็นน้ำตกตัวนี้ครับไซมิกเป็นพิเทล่าเกาหลีนะใช้ดีมากๆพอน้ำตกเสร็จแล้วครับเจมก็จะมาร์คสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งนะครับ3ครั้งต่อสัปดาห์เจมก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะงบไม่มีเหมือนกันเนาะอันนี้ยอมรับเลยเนาะก็มาร์คไปนะครับ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ดูผลก็จะกระชับขึ้นแล้วก็ปัญหาน้ำมันก็จะลดลงด้วยนะสำหรับมาร์คตัวนี้ครับFace in Face Missing Pore Hydrogel Mask ใช่ดีครับแนะนำซื้อตุนตอนเขาลดราคานะและเสร็จสุดท้ายครับตัวที่5นั่นก็คือตัวนี้ครับ Moisturizer สำหรับคนเป็นสิวโดยเฉพาะของ Sid นะครับ Sid Moisturizer for Acne Prone Skin ก็จบแล้วนะครับสำหรับใครที่เคยใช้หรือว่ายังไงสามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับหรือมีอะไรตัวเด็ดๆเนี้ยแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกเจมได้นะเจมก็จะได้ไปลองใช้ดูนะครับก่อนจบนะครับเจมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆในการตัดสินใจซื้อนะครับ
เวลาก่อนซื้อก็แนะนําให้ตัดสินใจกันดีๆนะเพราะว่าเงินทุกบาทเนี่ยครับมันก็ไม่ได้ใช้น้อยๆเนาะยังไงเจมก็อยากให้เพื่อนลงทุนกับอะไรที่ดีๆครับแล้วก็เห็นผลจริงนะวันนี้ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูจนจบนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมไปวัดสันกันนะจะได้บ๊ายบาย